ก็มารอคิวอยู่นะคะตอนนี้มีก่อนหน้าเราประมาณ10ตะลุยกินเพชรบุรีร้านพรไทยไอติมกะทิสดค่ะที่นี่คือสวรรค์ของนักกินน้ำซุปหอมหวานจริงน้ำซุปหวานมากเหมือนเป็นน้ำซุปเป็นน้ำต้มเนื้ออันนี้มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะคะร้านเนี้ยทริปนี้จัดเต็มทั้งคาวและหวานไม่อิ่มไม่กลับไม่คิดว่าลำไยกับกะทิมันจะเข้ากันพอรู้สึกว่าลำไยมันต้องกินกับอะไรที่เป็นน้ำใสๆน้ำลำไยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเออมันเข้ากันไม่หนักใช่ๆถ้าใครจะมาบอกเลยว่าอย่าพลาดทริปนี้ที่นี่เขาจะกินขนมจีนแล้วก็ทอดมันปลากรายเลยคือแบบแล้วก็ถ้าใครจะสั่งกลับบ้านนะคะรอ2อาทิตย์รอ2อาทิตย์ค่ะตอนนี้ล่าสุดช็อกไปเลยแบบฮะตามมาดูกันได้เลยแดดมันเผาเรามากจริงๆค่ะทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นและปัญหานะคะที่จะทำให้เราหยุดกินได้ร้านได้ที่เพชรบุรีก๋วยเตี๋ยวเพ่นพริกเผ็ดไปดูกันว่าคิวมันจะยาวแค่ไหนส่งน้องนัดลงไปจองคิวแล้วนะคะนี่เพชรมาจอดรถไปดูที่ร้านกันค่ะก็มารอคิวอยู่นะคะตอนนี้มีก่อนหน้าเราประมาณ10คนได้แต่เขามีกฎไว้ว่าห้ามเล่นมือถือขณะรับประทานอาหารไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ไหมเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวเพราะว่าน่าจะแบบเพราะว่าลูกค้าเยอะก็เลยอยากให้ทุกคนโฟกัสกับการกินนะคะไม่งั้นพวกก็จะรอนานๆๆเดี๋ยวรอดูว่าถ้าได้คิวแล้วถ้าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวก็จะมาสรุปให้ฟังทีหลังถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายดูค่ะอาจจะแบบสแนปปึ้งแล้วก็กินเลยกินเรียบร้อยแล้วค่ะเพนพริกเผ็ดนะคะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยเลยคือเราก็รอคิวนะคะที่ก่อนจะเข้าไปร้านก็ยืนรอคือร้อนมากเหมือนอยู่ในสมรภูมิก๋วยเตี๋ยวเพนพริกเผ็ดเลยยืนรอประมาณน่าจะ20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะนะคะนั่งเสร็จนั่งเฉยๆนะคะไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาจะเดินมารับออเดอร์เองมีแห้งมีน้ำแล้วก็ลวกจิ้มมีแค่นี้นะคะเราก็เลยสั่งมาแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งเป็นบะหมี่แห้งแล้วก็เส้นเล็กน้ำซึ่งเขาบอกว่าแห้งรอครึ่งชั่วโมงน้ำรอ10นาทีเพราะแห้งใช้เวลาทำนานกว่ากรรมวิธีมันเยอะแห้ง10ชามทำน้ำได้40ชามแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทำอะไรหรือว่ายังไงแต่ว่าโดยรวมคืออร่อยทั้งคู่เนาะอร่อยทั้งคู่น้ำซุปหอมหวานจริงน้ำซุปหวานมากเหมือนเป็นน้ำซุปเป็นน้ำต้มเนื้ออันนี้มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะคะร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรของเมืองเพชรที่จะมีใส่ซีอิ๊วท้องถิ่นมีใส่น้ำตาลตะโหนดแล้วก็เป็นน้ำต้มเนื้ออันนี้แอบไปอ่านหาข้อมูลมาก่อนนะคะส่วนตัวชอบแห้งมากกว่าแต่ว่าคือน้ำก็อร่อยคือรู้สึกว่าถ้าให้เป็นแห้งแล้วมีน้ำซุปมาให้หนึ่งถ้วยอ่ะเพอร์เฟกต์เลยแล้วก็ต้องสั่งความจริงเข้ามาหลายๆคนแนะนำสั่งลวกจิ้มเพราะมันแบบเนื้อชิ้นเนื้อมันน่ากินมากใช่แต่มันก็คือตัวเนื้อที่เขาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะแต่แบบแอดออนมาซึ่งเนื้อชิ้นใหญ่นุ่มอร่อยแล้วก็ถ้าใครจะสั่งกลับบ้านนะคะรอ2อาทิตย์รอ2อาทิตย์ค่ะตอนนี้ล่าสุดช็อกไปเลยแบบฮะ2อาทิตย์ก็นั่นแหละค่ะถ้ามาแล้วก็รอเธอค่ะแห้งสั่งเธอค่ะจริงๆเผ็ดว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นแล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกอ่ะนัดชอบถั่วงอกมากถั่วงอกหัวโตกรอบมากเลยเนาะกรอบมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นถั่วงอกแบบที่มันไม่ได้เป็นกลิ่นถั่วงอกที่มันแรงขึ้นมาเออที่มันแบบมันแย่งซีนใช่มันแบบกรุบกรุบดีมากเลยแล้วก็ร้านเขาเหมือนเมเนจจัดการค่อนข้างดีนะแต่ละคนจะมีหน้าที่ของตัวเองนะคะเขาจะไม่ทำหน้าที่สลับกันคนนี้รับออเดอร์กับคิดเงินคนเดียวกันเสิร์ฟคนนี้น้ำคนนี้จะไม่มีการข้ามหน้าที่กันเลยก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะตอนมากินใส่เครื่องไหมครับใส่ด้วยจ้าใส่เครื่องด้วยจ้าแล้วก็อันนี้อะไรอะจ๊ะสับปะรดเอาหนึ่งสูตรเอาคุณลุงว่าอะไรอร่อยใส่เลยอันข้างล่างเป็นอะไรอะข้างล่างเป็นในกะทิข้างบนเป็นน้ำตาลสดเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวเธอแนะนำร้านก่อนเรายังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยนี่คือร้านพรไทยไอติมกะทิสดค่ะเป็นไงอันบนเป็นน้ำตาลสดอร่อยหอมอ่ะมันหอมเหมือนแบบควันเทียนเลยแล้วนี่สั่งใส่ขนมไข่จ้าใช่ขนมไข่แล้วก็ใส่สับปะรดกวน
เย่เย่เย่ไม่ออกพ่อยังชั่วเนอะร้อนมากจริงป้าไปกินในรถดีกว่าถ้วยนี้20บาทเขาจะมีไอติมกะทินมสดแล้วก็น้ำตาลสดนะคะคุณลุงบอกว่าผสม2รสอร่อย3รสไม่อะไรแล้วมันหอมหอมอะไรกลิ่นแบบหอมขนมไทยเหมือนน้ำมะลิหรอเอออารมณ์นั้นแต่เป็นน้ำขนมเหมือนน้ำเชื่อมรอยดอกมะลิอ่ะใช่ตัวไอติมมันไม่ได้หนักมันน่าจะเป็นเหมือนไอติมโบราณนะความรู้สึกเราพูดง่ายๆก็แบบคล้ายๆซอเบ้ไม่ใช่ไอติมนมที่มันหนักๆฉะนั้นกินแล้วมันแบบสบายสดชื่นเบาๆนะคะดีงามถ้ามาเพชรบุรีเราไม่ได้กินลอดช่องน้ำตาลตลอดนะคะถือว่ามาไม่ถึงค่ะรอบนี้เรามากินที่ร้านนายกิโอถึงนะคะที่เป็นเจ้าดังของที่นี่เลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอรุณประดิษฐ์นะคะเมื่อกี้เจอคุณพี่ที่ร้านเพนทิพย์เขาก็แนะนำให้มากินร้านนี้เราก็สั่งเป็นโอถึง4อย่างแล้วก็ไอติมหม้อแกงโปะมาข้างบนค่ะรอคิวไม่นานนะคะที่ร้านบริการดีมากที่นี่น่ารักมากมากร้านเลยแต่อากาศวันนี้คือรุนแรงร้อนมากจริงโอถึงคืออะไรหรอถึงน้ำตาลตลอดลูกน้ำตาลตลอดลูกโอถึงก็ว่าน้ำตาลตลอดถึง4อย่างแล้วก็ไอติมหม้อแกงหวานแต่หอมน้ำตาลเลยค่ะเขาบอกว่าคนเมืองเขากินหวานจริงเนาะน้ำตาลเพราะน้ำตาลตะโนดนี่แหละผมเพิ่มร้านเปิดทุกวันนะคะที่นี่จอดรถริมข้างทางได้เลยใกล้ๆร้านร้อนเลยมันคือลูกตาลเหรอจาวตาลแบบในรูปอะจาวตาลอันนี้เหรอคะใช่คล้ายจาวมะพร้าวคล้ายจาวมะพร้าวตะโหนดทอดนะคะนี่ค่ะตะโหนดทอดคือจาวตาลเอามาทอดกรอบยังร้อนๆอยู่เลยไม่รู้ยังไม่โดนแน่เลยอะเหมือนจัดไปแต่แป๊บหวานหวานหวานไม่ใช่หวานหวานใช่ปะหวานเลยหวานเลยกินหน่อยมันอมน้ำมันไปหน่อยเนาะน้ำมันติดขอบปากกันทั้งคู่เลยป่ะไปต่อเย็นวันนี้เรามากินตามสั่งชื่อดังตาตื่นจิ้มเปรี้ยวเพชรมาวันเสาร์ที่เขามีถนนคนเดินพอดีเลยคลึกคืนพอตัวเลยร้านเปิดตอน6โมงเย็นไม่ช้าก็มีคนมามุงกันเต็มหน้าร้านเมนูที่มาเราต้องลองก็คือหมูกรอบจิ้มเปรี้ยวจิ้มเปรี้ยวคือน้ำจิ้มสูตรของทางร้านให้ผสมกับพริกกระเทียมได้ตามใจชอบนอกจากนี้เรายังสั่งผัดโนราหรือหมูผัดสะตอไข่เจียวแล้วก็ต้มยำปลาเก๋ามาด้วยกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้เดินมาไม่ไกลก็มาเจอรถเข็นขนมหวานป้าอิมอยู่ตรงข้ามศาลเจ้าต้นโพเอกลักษณ์คือรถเข็นขนมหวานที่แบ่งเป็นช่องไม่เหมือนใครมีทั้งเต้าส่วนข้าวเหนียวดำลูกเดือยเต้าทึงและอื่นๆเต็มไปหมดแต่เรามาช่วงเย็นคุณป้าเลยขายไปเกือบจะหมดรถเข็นแล้วขายทุกวันไหมคะคุณป้าวันค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคได้เพชรสั่งเต้าส่วนผสมข้าวเหนียวดำราดน้ำกะทิรสชาติเค็มข้นหวานมันข้าวเหนียวมันจะหนึบมันหวานเรามากินขนมหวานร้านนกน้อยกันต่อค่ะอยู่ที่ตรงข้ามวัดมหาธาตุนะคะสั่งมาเป็นแกงบวชลูกตาลสดกับลำไยกะทิสดใช่ไหมลำไยสดน้ำกะทิอะไรเออตักโชว์ได้คงเคร่งนิดนึงค่ะโต๊ะมันแบบขามันประกันตะกักเป็นไงดีไหมสดชื่นนะของเราหอมกะทิหอมเลยตาลกับกรึบกรึบดีมากไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ขอชิมลำไย
มากหอมกรุบกรุบไม่คิดว่าลำไยกับกะทิมันจะเข้ากันพอรู้สึกว่าลำไยมันต้องกินกับอะไรที่เป็นน้ำใสๆน้ำลำไยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเออกินแล้วมันเข้ากันไม่หนักใช่ใช่ร้านนี้เปิดถึงสี่ทุ่มเลยเนาะเปิดคนมาเรื่อยๆเลยนะคะค่ำคืนนี้เราไปด้วยร้านนี้เนาะคนพอได้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเครื่องตัวที่เราใช้แก๊สกับน้ำมิกกันเลยเราไม่ใช่เอาโซดาผสมอันนี้พี่คิดตัวนี้ขึ้นมาเองเอาหนึ่งได้ครับอันนี้เป็นลูกตาลอันลูกตาลอ่อนครับใช่ครับตาลตะโนดแล้วราดด้วยคาราเมลที่ทำจากน้ำตาลตะโนดแท้ต้นวันกันด้วยขนมจีนทอดมันเรามากินกันที่ร้านที่ชื่อว่าทงเฉียงนะคะที่นี่เขาจะกินขนมจีนแล้วก็ทอดมันปลากรายเลยซึ่งปกติถ้าเราแบบกินทั่วไปก็จะกินกับข้าวแต่ที่นี่จะกินกับทอดมันแทนทุกคนร้านอยู่ข้างหลังนี่เลยค่ะที่นี่ก็จะขายขนมจีนทอดมันนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เหมือนจะมีแค่ที่เพชรบุรีเท่านั้นนะคะที่กินขนมจีนกับทอดมันตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเข้ากันหรอแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะแห้งเนาะแต่พอเหมือนเราราดอาจารย์ลงไปมันก็เหมือนกินขนมจีนแทนข้าวอะเส้นมันก็จะลื่นๆนะคะสดชื่นน้อยๆแล้วก็เข้ากันดีทอดมันอร่อยนะคะแบบไม่คุมน้ำมันไม่เผ็ดเกินไปแล้วเราก็ลองสั่งแบบเป็นขนมจีนแกงไก่ทอดมันมาด้วยพอกินกับแกงไก่อะทอดมันคล้ายๆไข่เจียวก็อร่อยไปอีกแบบแต่ดีเนาะแต่ว่าเป็นความเข้ากันที่งงแต่ว่าอร่อยอ่ะก็มาแล้วก็อย่าลืมมาลองนะคะก็เป็นอาหารอย่างนึงที่แบบเหมือนมีแค่ที่เมืองเพชรเท่านั้นเราอยู่ที่ร้านพงเชียงนะคะเป็นไงจ๊ะก็อร่อยดีนะแบบกินง่ายๆเลยอย่างเงี้ยตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเข้ากันเนอะตอนแรกนะคิดว่ามันน่าจะแห้งมันน่าจะแห้งแล้วแบบสักๆคอเพราะแบบของทอดกับแล้วอาจารย์มันเหมือนเป็นแค่น้ำจิ้มเองอะใช่แล้วแบบอยู่ดีก็แบบมากินด้วยกันแต่ว่าอาจารย์มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะมันเป็นน้ำแบบใสๆเขาไม่ได้เหนียวๆแบบที่เรากินแบบกับทอดมันปกติมันก็จะแบบเหมือนเป็นน้ำแบบใสๆเหมือนที่ดัดบอกพอกินกับเส้นลื่นๆมันก็แบบนุ่มๆลื่นๆโอ้อร่อยนะเข้ากันดีแล้วพอสั่งกับแกงไก่ก็อร่อยนะเหมือนอีกแบบเป็นอีกแบบนึงเนาะฟีลเหมือนแบบปกติแกงกับข้าวก็เราชอบสั่งกับไข่เจียว อันนี้มันเหมือนแบบทอดมันคือเหมือนมันแทนไข่เจียวอะไรเงี้ยแล้วก็มีรสชาติขึ้นมาร้านมีขายแค่นี้เลยนะคะทงเชียงก็คือขนมจีนทอดมันแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เขามีแกงอะไรอย่างวันนี้เขาจะมีแกงไก่กับแกงลูกชิ้นราคาจานเท่าไหร่นะรวมกัน2จาน60บาทโอเคราคาก็โอเคอยู่เลยเนาะน่ารักนะคะเป็นมื้อเช้าของเราในวันนี้ค่ะมันเอาอีกแล้วร้านที่ทุกคนแนะนำมาเยอะที่สุดนะคะร้านพวงเพชรปิดจ้าปิดแล้วเขาไม่ได้ปิดแค่วัน2วันทุกคนเขาปิดทีครึ่งเดือนสิทธิ์เลยค่ะคือเขาทำป้ายแบบเพอร์มาเนนต์เลยนะเป็นป้ายแบบป้ายปริ้นอย่างดีไม่ใช่แค่กระดาษ A48 นะทุกคนป้ายแบบว่าป้ายสั่งร้านทำว่าปิดครึ่งเดือนไว้โอกาสจะกลับมาใหม่นะคะพวงเพชรเดี๋ยวไปกินร้านอื่นกันก่อนนะคะหิวข้าวแล้วมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะเนี่ยไม่ใช่เพชรค่ะสุดท้ายก็มาอยู่ที่ผัดไทยท่ายางสาขา2นะคะเขาอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีเลยไม่ได้ต้องไปที่ท่ายางแล้วเหมือนดูในคลิปลุงอ้วนลุงบอกว่าคุณแม่ค่ะเขาก็มาที่สาขานี้ที่เป็นต้นตำรับทุกคนเยอะมากตรงนั้นบอกบรรยากาศเหมือนโรงอาหารเหมือนโรงเรียนจริงเหมือนแบบว่าสนามบาสที่เป็นอยู่ในที่โรงจริงแล้วก็คือผัดไม่หยุดก็คือเมนูที่ดังเราจะเป็นผัดไทยนะคะแต่เขาก็จะมีพวกผัดซีอิ๊วมีข้าวผัดราดหน้าผัดกะเพราผัดกระเทียมอื่นๆด้วยแต่มาแล้วก็สั่งผัดไทยเนี่ยใช่ทุกคนเขาสั่งผัดไทยทุกคนสั่งผัดไทยจริงๆราคา45 บาทค่ะเดี๋ยวมารอดูกัน
เส้นเล็กมากกว่าจะรู้ได้ไงว่าเป็นเส้นเล็กหรือเส้นจันทร์ไม่รู้จริงๆหรือต่างกันที่ไซส์เออที่ก็เป็นคำถามแบบไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้ซอสดูสีเข้มกว่าที่เป็นวุ้นเส้นนะแล้วก็ดูแบบว่าชุ่มฉ่ำกว่าแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่กะหล่ำที่นี่ใช้มะม่วงแทนมะนาวนะคะหวานอร่อยของเราไม่หวานของเราหวานของเราไม่ค่อยเค็มของเราออกเค็มแต่ว่าก็เค็มข้นมันคนละรสชาติเลยอ่ะกุ้งได้ตัวใหญ่นะคะของเฮ้เขาจะผัดมาแห้งๆแต่ของเราจะมีความฉ่ำๆมันดูคนละคาแรคเตอร์กันเลยอ่ะวุ้นเส้นกับเส้นผัดไทยอ่ะก็มาเราก็สั่งสองอย่างก็ได้ลองเปรียบเทียบกันดูว่าชอบแบบไหนนะแบบของอันนี้เด็กๆแต่ว่าอร่อยนะของวันนี้นะคะก็ขอมาพักพิงพักใจที่คาเฟ่นะคะ MSCT M Story Cafe and Tea Room ที่นี่เขาก็จะ specialty ด้านมัทฉะร้านมีแอร์นี่คือหนึ่งเหตุผลที่เลือกค่ะมันร้อนมากเลยเขาก็มีมัทฉะหลายตัวให้เลือกเนาะเขาแนะนำค่อนข้างดีเลยเราเลือกเป็นเกียวโตเนาะตัวนี้ก็คือดื่มง่ายเนาะไม่มีความเฟื่อนปลายไม่มีความฝาดมันจะออกaftertaste จะเป็นมอลเขาบอกว่าเป็นมอลแล้วก็กินง่ายกินง่ายมากกินง่ายทุกคนกินได้แน่นอนเราเลือกเป็นแบบใส่นมนะคะเป็นลาเต้บรรยากาศก็น่ารักน่ารักดีร้านเพราะว่ามีความวิถีแห่งเซนนะคะขนมเขาก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเดือนแล้วแต่ตัวที่เรานัดหามาไม่มีช่วงนี้ไม่ทำใช่ตอนนี้เป็นวาราบิโมจิแต่ก็ต้องเช็คกับร้านนะเริ่มจากก็คือ2วัน1คืนที่นี่นะคะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเพนพริกเผ็ดต่อด้วยไอติม2ร้านเลยพรชัยกับโอถึงในกีแล้วก็ตาตือตาตือจิ้มเปรี้ยวในตลาดนะคะแล้วก็ขนมหวานป้าอิมป้าอิมแล้วก็ไปนกน้อยนกน้อยเสร็จก็จบวันใช่มั้ยนกน้อยลืมบอกว่าอีก1เมนูที่ไม่ได้ถ่ายคือข้าวฟ่างซึ่งอร่อยที่สุดเพราะเราสั่งมาเพิ่มทีหลังแล้วค่ะข้าวฟ่างเราชอบมากจบวันแล้วก็ตื่นเช้ามากแล้วก็กินเป็นขนมจีนทอดมันร้านฮ่องเชียงต่อด้วยผัดไทยท่ายางผัดไทยท่ายางเสร็จคาเฟ่นี่แหละคาเฟ่นี่เลยเนาะนั่นแหละก็หลายร้านอยู่นะ2วันอีกคืนก็ทำได้ดีเนี่ยตกลงคนเพชรกินหวานไหมทุกคนว่ามันหวานไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการน้ำตาลมากเพราะว่ามันร้อนอะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรากินได้ค่ะสู้ตายมากเลยคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนถ้ามีพิกัดอันไหนดีๆเด็ดๆนะคะก็ส่งมาเพิ่มได้รอบหน้าจะต้องกลับมากินพวงเพชรให้ได้ใช่แล้วนะพวงเพชรหยุดที่ครึ่งเดือนนะคะเจ๊กเลี้ยงเจ๊กเลี้ยงข้าวหมูแดงอีกอันนึงจำชื่อไม่ได้ก็น่ากินรถมิลันรถมิลันที่เป็นไก่อบใช่ไหมเราจะไปไหมล่ะเราควรพอแล้วเราควรบอกว่ากินแต่พอดีเราควรพอแล้วเราควรบอกว่ากินแต่พอดีนี่คือยังคิดอยู่ว่าจะไปกินไอติมร้านเดิมหรอจะลองสามรสอ่ะไปฉันจะพาเธอไปซื้อไปแกร็บกินที่รถแล้วก็กลับกรุงเทพดีค่ะไปแล้วนะคะทุกคนอิ่มแต่มันก็มีที่สำหรับของหวานเสมอค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบายคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ดูที่แอนด์สกรีนได้เลยค่ะยังไม่ได้ดูคลิปส่วนตาลก็ดูได้นะคะ